สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่และขอต้อนรับเข้าสู่ Favorite 2023 Series ค่ะเริ่มต้นกันด้วยเมคอัพก่อนเลยดีไหมครับก่อนอื่นเลยนะคะทุกๆวิดีโอที่เป็น Favorites นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลย Disclaimer นะคะว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เคยรับสปอนเซอร์ในวิดีโอ Favorites ไม่ว่าจะเป็น Favorites of the Month หรือว่า Favorites of the Year นะคะ of the Year นี่ยิ่งหนักเลยนะคะไม่มีเด็ดขาดมีแต่ของที่ใช้แล้วชอบส่วนใหญ่ซื้อเองมีเขาให้มาบ้างแต่ว่าถ้าใช้แล้วไม่ชอบจริงๆเนี่ยมาหยอดบอกว่ารบกวนฝากใน Favorites หน่อยได้ไหมจะโดนตีนะคะไม่มีเด็ดขาดนะคะสปอนเซอร์ชิพใน Favorites วิดีโอนี่คือเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับดิฉันมากๆนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะคะอันนี้ก็เป็น disclaimer ที่จำเป็นจะต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นของที่ใช้แล้วชอบจริงๆค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะปีนี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวยังไงติดตามได้ในวิดีโอวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะซีรีส์ใหม่ๆสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมีมาให้ได้ติดตามชมกันในช่องแน่นอนค่ะไปดูกันเพราะว่าวิดีโอมันจะยาวเราจะไม่พูดเยอะไปค่ะแรกนะคะก็คือกลุ่มของไพรเมอร์นั่นเองนะคะซึ่งไพรเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วในปีที่ผ่านมามีการใช้ไพรเมอร์น้อยลงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามุมมันไปเน้นในเรื่องของการใช้สกินแคร์ในการทำให้ผิวของเรามันโอเคก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแต่ว่าก็ยังมีไพรเมอร์ที่ใช้อยู่ 2-3 ตัวที่คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบนะตัวแรกเป็นตัวที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือ Milk Makeup ตัวนี้นั่นเองนะคะ Hydro Grip Primer ค่ะเป็นไพรเมอร์ที่มุมมันใช้มาน่าจะประมาณขวดนี้ขวดที่4ก็ใช้มาเรื่อยๆตลอดเลยนะคะ Milk Makeup เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วจริงๆเราอยากให้เข้าไทยมากๆเลยไม่รู้ว่าจะอ้อนวอน Sephora Thailand ได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไพรเมอร์ที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผิวของเรานะคะมันมีความเหมือนหนึบๆนิดนึงคุณผู้ชมฟังดูแล้วอาจจะไม่โอเคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันโอเคมากคือมันเหมือนว่าทำให้เมคอัพอ่ะมันจะติดอยู่มันมีความแห้งแล้วเหมือนกาวหนึบๆนิดนึงอ่ะรองพื้นมันจะติดได้ดีมากๆแล้วตัวนี้ก็คือใช้แทบจะทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะวันไหนที่อยากจะแต่งหน้าให้มันมีความแน่นแต่งหน้าออกงานแต่งหน้าติดทนนานตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ช่วยคุมมันนะคะแต่ว่าช่วยให้เมคอัพติดทนเฉยๆนะแล้วก็เป็น water based primer นะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่โมไปอธิบายอีกทีนะคะว่า water based silicone based oil based อะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงเพื่อที่จะทำให้เมคอัพของคุณเนี่ยมันติดทนนานแล้วก็ไม่เคกี้ไม่ crack ไม่ separate แยกตัวระหว่างวันนะคะเดี๋ยวจะรีบทำอันนั้นให้แต่ว่าอันนี้แจ้งก่อนว่าเป็น water based primer นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากลองMilk Makeup ก็สามารถที่จะหาพรีได้ตาม Lazada Shopee แต่อย่างที่บอกหวังใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่เมืองไทยค่ะตัวที่2เป็น An Oldie But a Goodie นะคะก็คือเป็นของเก่าที่อยู่กันมานานเป็น favorite มาหลายต่อหลายปีนะคะแต่ว่าลืมเขาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เขามาสักพักหนึ่งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของรูขุมขนที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางแล้วก็ดื่มน้ำน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผิวมันก็แบบรูขุมขนมันก็ขยายอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้รูขุมขนเรากลับมาดูเบียดล่าสุดมีไปทำหัตถการมาให้มันเบียดมากขึ้นแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดวิดีโอนี้อ่ะดีลกับเรื่องเมคอัพอย่างเดียวยังไม่ดีลเรื่องหัตถการอ่ะก็แนะนำ Benefit Professional นะคะตัว Original ของเขาสีเขียวเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเด่นด้านการพัฒนาออกมาอีกหลายสูตรนะเป็นสูตร Hydrating เป็นสูตร Glow อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหลอดเขียวอ่ะมันเป๊ะที่สุดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อซิลิโคนเบสไพรเมอร์นะคะที่จะช่วยพรางรูขุมขนได้ดีเรารู้สึกว่าพอลงไปแล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเกลี่ยไปบริเวณหน้าแก้มที่มันมีรูขุมขนที่ชัดหรือว่าบริเวณร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอยากจะใช้ให้ดีต้องใช้คู่กับซิลิโคนเบสฟาวเดชั่นนะคะมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดูเสมอกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการการควบคุมความมันนะคะแนะนำเป็นตัวนี้จาก Benefit Cosmetics ค่ะมาที่อีกตัวนึงนะคะเป็นกึ่งไพรเมอร์กึ่งเบสนะคะตัวนี้ได้มาตอนที่ไปเกาหลีเนาะเราไม่แน่ใจว่าเมืองไทยยังเอารุ่นนี้เข้าอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่เปิดตัวมากับตอนที่จองซามุนมาเข้าไทยนะคะนั่นก็คือตัว Skin Setting นะคะสีม่วงเราจะสังเกตตรงนี้ได้นะคะคือจริงๆอันนี้มันมีหลายรุ่นมากคุณผู้ชมมันจะมีสีเขียวมีสีฟ้าแต่เราไปได้ตัวนี้มาตอนที่ไปเกาหลีนะคะแล้วเราก็ใช้บ่อยมากเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวเนี่ยดูไบรท์ขึ้นโดยที่มันดูไม่หลอกความที่มันมีทินสีม่วงอ่อนๆนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาเป็น
ค่ากลางหรือว่าค่านูโตรได้มากที่สุดนะคะคือเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเหลืองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะก็คือเป็นเยลโลว์อันเดอร์โทนเลยแต่ว่าทางเกาหลีเขาจะชอบให้ผิวมันดูค่อนข้างนูโตรก็คือไม่ชมพูเกินไปไม่เหลืองจนเกินไปนะคะเขาก็เลยเอาเบสสีม่วงเนี่ยมาปรับให้สีผิวโดยรวมของเราเนี่ยมันดูนูโตรมากยิ่งขึ้นตัวนี้ทำได้ดีเพราะว่ามันไม่ม่วงจนเกินไปแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างจะโกลวี่มากๆก็คือเป็นเนื้อที่แบบฉ่ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอินเสิร์ตเนี่ยนะคะมันจะดูฉ่ำเป็นพิเศษแต่ว่ามันไม่เมือกซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เด็ดมากๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือมันไม่ได้ทำให้หน้าเราขาววอกตามสไตล์เบสที่เป็นโทนอัพทั่วไปโมเมจะมีปัญหากับเบสโทนอัพมากเพราะว่าหน้ากับคอโมเมจะไม่เสมอกันถ้าเกิดไปใช้เบสที่มันสว่างโทนอัพจนเกินไปเราจะดูวอกทันทีนะคะซึ่งเราไม่ชอบลุคนั้นเรายังคงติดแบบติ่งความฝอนิดๆที่ต้องการให้มันดูธรรมชาติแล้วก็มีความบรอนซ์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าช่วยให้หน้าดูไบรท์ขึ้นดูยังเกอร์ลุคกิ้งดูแบบสดใสแต่ว่าไม่วอกอยากให้ไทยแลนด์เอากลับเข้ามามากไม่รู้ว่าทำไมมันถึงหายไปนะคะปัจจุบันเห็นแค่ตัว Master Class เนาะที่เป็นตัวเบสแต่ว่าเราแอบชอบตัวนี้ด้วยเหมือนกัน Master Class เราก็ชอบนะแต่อันนั้นอาจจะฉ่ำไปนิดนึงสำหรับ preference ของผิวมูเมนะคะก็เลยมาชอบรุ่นนี้มากกว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ในไทยแลนด์ก็บินไปจับจ่ายที่เกาหลีได้นะคะสำหรับอันนี้หรือว่าถ้าเกิดเจอพรีออเดอร์ใน Lazada Shopee อะไรต่างๆก็ลองดูแล้วกันมันจะมีสีอื่นอีกนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่หน้าแดงมากๆก็อาจจะให้ลองสีเขียวเนาะหรือว่ามีอีกหลายรุ่นเลยยังไงก็ลองไปเช็คเอาท์ดูค่ะข้ามมาที่โหมดรองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะรองพื้นจริงๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรองพื้นดีๆออกมาหลายตัวค่ะแต่ว่าเลือกตัวที่ใช้บ่อยที่สุด2ตัวมาให้คุณผู้ชมได้เอาไปเป็นตัวเลือกในการจับจ่ายกันก็แล้วกันนะคะตัวแรกก็คือ YSL All Hours นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ยังคงเป็น Favorite Foundation ที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเหมือนกันนะคะขวดนี้น่าจะประมาณขวดที่3แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้รองพื้นไม่ได้เยอะมากใช้ประมาณปั๊มเดียวแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าบางๆนะคะเนื้อของรองพื้นตัวนี้จะเป็นเนื้อ medium to full coverage นะคะแล้วก็ไม่มีความชิมเมอร์ไม่มีความฉ่ำอะไรอยู่ในนี้เลยเป็น long wearing ก็คือรองพื้นติดทนนานนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเกิดเราจะไปงานหรือว่าจะไปไหนที่ต้องการความแบบแน่นเป็นเวลานานๆแล้วแบบรู้สึกแบบผิวดีจริงๆแล้วก็ติดทนนะคะเราจะจัดคู่คุณคนนี้เข้าด้วยกันก็คือ milk makeup primer แล้วก็เจ้าตัว YSL All Hours foundation นะคะอันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นคู่ที่ติดทนมากๆแล้วผิวดูไม่แห้งไม่ crack อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ากันได้ดีมากๆคืออันนี้จริงๆ work กับทั้งคู่ work กับทั้ง hydro grip ของ milk ใช่ไหมแล้วก็ work กับ benefit professional ด้วยแต่ว่าสัดส่วนที่ใช้อาจจะต้องปรับนิดนึงอันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำวิดีโอแบบเฉพาะเจาะจงให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เป็นรองพื้นที่เราใช้แทบจะบ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยนะคะสีที่เราใช้ยังคงเป็นสีเดิมคือ LW4 นะคะแต่คิดว่าน่าจะอีกสักครู่หนึ่งอาจจะต้องลดให้มันมีความสว่างกว่านี้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็ขยันทากันแดดมากซึ่งเป็นนิสัยที่ดีควรส่งเสริมนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเปลี่ยนสีเขานิดนึงแต่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่กับ LW4 ก็วันนี้ก็ใช้อยู่ให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยนะคะหน้ามันก็จะแน่นๆนิดนึงแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราอยู่ในระบบ 4K กันแล้วนะคะมันก็จะเห็นชัดหน่อยว่ารองพื้นบนผิวของโมเมเป็นยังไงเนาะตัวนี้เป็นรองพื้น must have ของโมเมในปีที่ผ่านมาจริงๆค่ะสำหรับรองพื้นตัวที่2ที่อยากจะแนะนำมากๆนะคะเป็นตรงกันข้ามกับเจ้าตัว All Hours นะคะคืออันนั้นเนี่ยแมตติดทนเน้นผิวแน่นรองพื้นตัวที่2ที่จะพูดถึงนะคะเป็นรองพื้นผิวสวยมากเวอร์นะคะนั่นก็คือคุณคนนี้ค่ะจาก House Labs นั่นเองนะคะ House Labs นะคะเป็นแบรนด์ของ Lady Gaga เนาะตัวนี้ชื่อว่า Triclone Skin Tech Foundation ค่ะซึ่งอื้อๆมากๆนะคะใครที่มี TikTok นะคะก็คงจะเห็นว่าพวกเมคอัพอาร์ติสต์หรือว่าBeauty Content Creator ต่างชาตินะคะชอบรองพื้นตัวนี้กันมากๆดิฉันก็เห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องมีนะแม่อะไรเงี้ยก็เลยสั่งมานะคะได้พี่ที่น่ารักท่านหนึ่งหิ้วกลับมาให้จากอเมริกานะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นรองพื้นที่ชอบมากๆอีกหนึ่งตัวแล้วใช้น้อยมากคือหมายถึงว่ามันไม่ต้องใช้เยอะให้ได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการค่ะตัวนี้จะมีความฉ่ำนะคะแล้วก็มีความเป็นผิวมากกว่าการปกปิด medium to full coverage นะคะแต่ว่าเราชอบรองพื้นที่มันสามารถเอามาทำให้บางลงได้มากกว่ารองพื้นบางๆที่ต้องเพิ่มเลเยอร์ให้มันหนาเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะดูแต่หน้าหนักนะคะแต่ว่า
องพื้นที่มันเข้มข้นแล้วเอามาไดลูทให้มันดูบางเนี่ยมาดูเป็นผิวมากกว่าตัวนี้คือผิวสวยมากชอบมากๆจริงๆถ้าเกิดใครสามารถพรีได้นะคะหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้ลองเจ้าตัวนี้มากๆจริงๆนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่อเมริกานะคะถ้าเกิดยังไม่เคยลองไปลองหาดูที่ Sephora ได้นะคะเราชอบเขามากจริงๆมาตรวัดสีของตัวนี้จะมีความยากนิดนึงนะคะแต่ว่าให้คิดง่ายๆว่ามันเหมือนมาตรวัดสีของรองพื้นแม็กละกันนะคะก็คือ NC จะมาทางเหลืองใช่ไหมแต่ว่า NW จะไปทางชมพูนะคะตัวนี้ของเราใช้สี145 Light Cool ซึ่งตอนแรกที่จะซื้อเนี่ยมันดูไม่น่าเข้ากันถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่คนคูลโทนแต่ดูจากหลายรีวิวตอนก่อนที่จะสั่งคุณพี่ท่านเนี่ยฮิ้วกลับมาเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้วิธีการเดียวกับแม็กก็คือถ้าเป็นคนที่เหลืองเนี่ยต้องจบด้วยคำว่าคูลแต่ว่าถ้าเป็นคนชมพูต้องจบด้วยคำว่าวอร์มนะคะชวนงงทำไมก่อนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าทำตามแล้วดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่โมไปใช้แล้วเวิร์กจะลงท้ายด้วยคำว่าคูลนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครสามารถไปสวอชได้ก็ขอให้สวอชก่อนเพราะว่าการแรนดอมซื้อมาเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะผิดสีนะคะยังไงก็อันนี้ต้องจำเอาไว้เป็นพิเศษนิดนึงค่ะมาต่อกันที่คุชชั่นบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วมันยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของรองพื้นอยู่เนาะแต่ว่าแค่มาในรูปแบบของคุชชั่นนะคะตัวที่ใช้บ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะยังคงเป็นคุชชั่นของจองแซมูนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจะชอบเจ้าตัว cover layer cushion ใช่ไหมตัวนั้นเราก็ชอบเพราะว่ามันให้การปกปิดแล้วก็แมทดีนะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยแอบให้คะแนน master class cushion ของจองแซมูนมากกว่าเพราะว่าเราชอบผิวที่มันดูแบบดูฉ่ำมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปในหลายๆวิดีโอค่ะพอคนเอจนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าผิวที่มันเคยมันเนี่ยมันมีความแห้งลงหรือแห้งขึ้นไม่รู้เรียกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันแห้งแหละแล้วรองพื้นหรือว่าคุชชั่นที่มันแมตต์มากๆเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์กับผิวเราในปัจจุบันค่ะตัวนี้นะคะคือ Master Class ของจองแซมูนเนี่ยมันให้ความฉ่ำดูเป็นคนผิวฉ่ำผิวดีเหมือนเดิมนะคะดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนวันละ8ชั่วโมงนะคะผิวสุขภาพดีมากๆแต่ว่าให้การปกปิดที่แบบแน่นแนบคือมันไม่ใช่คุชชั่นที่แบบวาวๆแล้วแบบเห็นผิวเพราะเราก็ยังคงมีรอยแผลเป็นจากสิวนะคะยังคงมีสิ่งที่เราต้องการจะปกปิดอยู่เนาะตัวนี้มันคือแน่นแนบแล้วก็รู้สึกว่าให้การปกปิดได้ดีผิวดูแบบดูสวยแต่ว่ามีความฉ่ำมีความเป็นสกินคือเหมือนหลอกว่ามาจริงผิวจริงๆดีจะตายไม่ได้มีแบบอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้มันแมตเนี่ยนะคะก็แค่ง่ายๆเลยเซตแป้งในบางส่วนบางช่วงที่เราอยากจะให้มันดูแมทมากยิ่งขึ้นอาทิ T zone อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือบริเวณแก้มเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทริคที่ใช้ตัวนี้นะคะจริงจังให้คุณผู้ชมได้ดูกันละกันเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาว่าอยากจะใช้ตัวนี้มากเลยแต่ว่ามันฉ่ำเกินหน้าไปมากทำยังไงดีนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ทริคอันนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างให้คะแนนกันรีวิวคุณคนนี้แยกต่างหากอีกทีนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะอันนี้ก็เป็นคุชชั่นที่เราชอบที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยก็เลยอยากจะแนะนำถ้าเกิดใครอยากได้เวอร์ชันที่มันแมตหน่อยนะคะก็อาจจะแนะนำเป็นตัว cover layer cushion หรือว่าเป็นตัว skin nude long wear นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ผิวฉ่ำผิวอิ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกปิดก็แนะนำเป็นตัว master class ตัวนี้ค่ะมีอีกอันนึงที่ต้องเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวกึ่งระหว่างความเป็นรองพื้นความเป็นคอนซีลเลอร์ความเป็นคอนทัวร์เป็นบลัชเป็นไฮไลท์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ครบถ้วนจบในคนเดียวมากๆนะคะนั่นก็คือ Make Up Forever HD Skin นะคะอันนี้เรียกว่า All in One Face Palette นะถ้าเกิดโมไปจำไม่ผิดใช่ถูกต้องนะด้านในมันก็จะดูเลอะๆนิดนึงเพราะว่าใช้จริงนะคะมันจะมีหลายอย่างมากเลยคุณผู้ชมมีทั้งตัวที่เป็นไฮไลท์คาแรคเตอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็สีข้างล่างเนี่ยเป็นสีรองพื้นนะคะมาฝั่งนี้ก็จะเจอไฮไลท์ที่เป็นชิมเมอร์มีบลัชอยู่2สีด้วยกันมีคอนทัวร์นะคะทั้งหมดนี้เรารู้สึกว่ามันจบในพาเลตเดียวมากๆแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์มันดีมากๆจริงๆจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาพวกพาเลตคอร์เรคเตอร์คอนซีลเลอร์จากฝั่งเกาหลีเนี่ยมันออกมาเยอะมากจริงๆนะคะแต่เรารู้สึกว่าสีพวกนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่แมทช์เราได้ดีเท่าไหร่เรามาเจอพาเลตนี้ของ Make Up Forever แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแมทช์กับผิวเราได้ดีมากๆแล้วก็มันมีทั้งคอนทัวร์มีทั้งบลัชมีทั้งไฮไลท์แล้วทุกอย่างสามารถใช้แบบใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยคุณผู้ชมคือเนื้อ
ื้อมันดีเนื้อมันลื่นมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เราแต่งหน้าง่ายสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะพกหลายอย่างไม่ได้อยากจะมีทั้งลิควิดนู่นนั่นนี่คอนซีลเลอร์อะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหาด้านการทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเข้ากันได้ดีแล้วไม่แตกไม่แครกไม่แบบเป็นก้อนไม่เป็นปื้นคือเลือกเองลำบากแนะนำว่าให้ใช้พาเลตอันนี้อันเดียวไปเลยเพราะว่าเขาคิดมาให้หมดแล้วนะคะมันจะมี2โทนด้วยกันโทนที่โมไปใช้เนี่ยจะเป็นโทนสีอ่อนกว่ามันจะมี2พาเลตนะคะก็คือพาเลตสีอ่อนแล้วก็พาเลตสีเข้มเรารู้สึกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวเข้มจริงๆนะอาจจะสามารถใช้เบอร์2ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเบอร์1เนี่ยรอดมากๆจริงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพกพาอยู่ในกระเป๋าจิมแบ็คของเรานะคะคือในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วก็มีจะต้องไปต่อหลังจากออกกำลังกายใช่ไหมพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่เราพกไว้ในนั้นเพราะเรารู้สึกว่ามันจะทำเป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้หรือว่ามันจะแต่งเต็มเลยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันใช้ได้กับทั้งมือทั้งแปรงทั้งบิวตี้เบลนเดอร์ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำมากๆสำหรับคนที่ต้องการอะไรที่แบบจบในพาเลตเดียวค่ะมาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะคอนซีลเลอร์แบบลิควิดเนาะที่คุณผู้ชมมักจะชอบใช้แล้วก็เรียกว่าใช้ง่ายใช้บ่อยกันมากที่สุดนะคะมี2อันที่โมไปใช้ประจำเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆในปีนี้นะคะอันแรกเป็นอันที่ต่อเนื่องมาแล้วก็ยังคงชอบมากๆอยู่นั่นก็คือ Hourglass Vanish Concealer นั่นเองนะคะสีก็ยังคงเป็นสีเดิมนะคะก็คือสีโอ๊ตนะคะเราจะลงอันนี้บริเวณใต้ตาเรารู้สึกว่ามันปกปิดได้แบบกริบมากๆเกลี่ยง่ายสุดๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันดูเป็นผิวมันไม่ดูหนักจนเกินไปแต่ว่าปริมาณในการใช้คอนซีลเลอร์ของเราเนี่ยก็ลดลงจากเมื่อก่อนที่เราวาดเป็นสามเหลี่ยมอะไรจริงจังกันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราลงแค่บริเวณแบบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหางตาแล้วก็ข้างจมูกแล้วก็ตรงที่อาจจะเป็นรอยแผลเป็นสิวอะไรต่างๆตัวนี้มันไม่ได้ไบรท์จนต้องแยกกันระหว่างใต้ตากับผิวนะคะแต่ถ้าใครใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาที่สว่างมากๆแนะนำว่าอย่าไปใช้อันนั้นกับบริเวณที่เป็นรอยสิวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนไฮไลท์รอยสิวให้ชัดขึ้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างจะแมทช์กับเราพอดีแมทช์กับรองพื้นได้ดีนะคะก็จับคู่คุณคนนี้เข้าด้วยกันแบบนี้นะก็จะสามารถลงได้แทบจะทั่วหน้าเลยโอเคมากๆอีกตัวนึงที่เปิดตัวมาในปีนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะ TikTok Instagram ทุกอย่างแบบคือทุกคนอื้ออึงกันมากกับเจ้าคอนซีลเลอร์ตัวนี้เราก็อยากลองบ้างนะคะก็เลยซื้อมาลองแล้วปรากฏว่าดีจริงอย่างที่ทุกคนอื้ออึงกันนั่นแหละนั่นก็คือ Natasha Denona High Glam Concealer นั่นเองนะคะมุมไปใช้สี YP5 นะคะตัวนี้แอบบอกว่าลักษณะการเลือกเฉดเขาอ่ะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงมุมไปเองนะขนาดว่าแน่ๆแล้วนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรืออะไรนะแต่คือหมายถึงว่าเราเลือกสีที่มันเข้ากับผิวเราได้ค่อนข้างแบบจะเป๊ะทุกทีอ่ะเนาะเรายังไปยืนงงอยู่ที่ Sephora นานมากเหมือนกันอันนี้ไม่อยากจะให้อยู่ดีๆแบบจับจ่ายมาเลยนะคะอยากให้ไปลองสีก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีอันเดอร์โทนที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างจะแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันถ้าหยิบผิดสีก็คือบ้งตัวนี้เป็นตัวที่เนื้อบางถ้าเทียบกันจริงๆแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ Hourglass มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าใช้ตัวนี้น้อยกว่าใช้ตัว Hourglass ไปอีกคือหมายถึงปริมาณที่ใช้นะใช้แค่นิดเดียวจริงๆนะคะมันปกปิดแล้วมันก็เกลี่ยได้เนียนมากๆค่ะก็เลยทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะแล้วก็ผิวเราดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการโบกคอนซีลเลอร์เยอะๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาวันนี้ก็ใช้ทั้ง2ตัวนะคือวันนี้มีความอยากจะได้ความไบรท์เทนนิ่งจากคุณคนนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็อยากได้ความปกปิดแน่นๆก็เลยมีการคอมไบน์กันแต่จริงๆแล้วใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็รอดนะคะแค่คุณต้องเลือกสีที่ใช่เท่านั้นเองก็เรียกว่า2ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ยืนพื้นที่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทูปที่3ของปีนี้นะคะส่วนอันนี้ซื้อมาอันเดียวแล้วก็คือมันใช้น้อยมากจริงอ่ะมันก็เลยยังไปไม่ถึงไหนนะคะแต่ว่าอยากให้ลองคอนซีลเลอร์2ตัวนี้จริงๆสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องใต้ตาหรือว่ารอยแผลเป็นต่างๆนะคะลองไปใช้กันดูรับรองว่าปิดได้ดีจริงๆค่ะมาต่อกันที่แป้งบ้างดีกว่านะคะแน่นอนว่าตัวที่เด่นมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าปีที่แล้วพูดถึงเขาแล้วเขายังไม่มีขายแต่ปีนี้เขามีแล้วนะคะก็คือคุณคนนี้ค่ะ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur นั่นเองนะคะได้รีวิวไปแบบเต็มๆแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมีวิดีโอที่ใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Makeup Monday นะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีนึงว่าความ blurring จริงๆของเขาเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นการแบบออกรุ่นใหม่ของแป้ง Laura ตัวดังออกมาให้มันมีกิมมิกแต่ว่าเราเห็น
ห็นถึงความเบลอริ่งของเขาที่ช่วยในเรื่องของรูขุมขนได้จริงๆอย่างที่บอกไปตอนพูดถึงไพรเมอร์ว่าปีนี้ที่ผ่านมาเรามีความสตรัคเกิลเรื่องรูขุมขนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการแป้งที่มันช่วยจริงๆนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเบลอผิวได้ดีมากๆทำให้เรารู้สึกว่าผิวเรามันดูดีขึ้นมันไม่ทำให้ดูว่าแบบรูขุมขนเบิกบานฮัลโหลเวิลด์จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาคล้ายๆกันนะก็อยากจะให้ไปลองรุ่นนี้ของลอร่ามอร์เซียดูค่ะอีกตัวนึงที่ถือเป็นม้ามืดมากๆสำหรับโมเมนะคะเพราะว่าจริงๆแป้งตัวนี้มีอยู่มานานมากๆแล้วแล้วก็เคยใช้แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าว้าวขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันใช้ไม่ถูกหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอกลับมาใช้อีกครั้งแล้วเลือกสีใหม่นะกลายเป็นว่าเป็นแป้งที่ชอบมากๆอีกตัวนึงแล้วก็ให้เป็นเฟเวอริตเลยนะคะนั่นก็คือ Givenchy Prismer Leap นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นแป้งที่แบบเรารู้สึกว่ามัน brightening มันทำให้หน้าดูผ่องดูมีความแบบผิวสวยผิวดีแบบแฮปปี้มากคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์3นะคะสีโรเซ่นะเรียกง่ายๆว่าสีโรเซ่ละกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะคะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆหมดเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูไบรท์ดูนวลดูผ่องดูแบบดีมากแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่เบลอริ่งสุดๆเหมือนกันนะคะอันนี้เรารู้สึกว่า texture มันมีความค่อนข้างจะละเอียดสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเนี่ยมันจะดูเหมือนนวลนัวแบบเป็นแป้งที่ช่วยให้ผิวมันดูเบลอแล้วก็นวลได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยนะคะมันจะมีแป้ง4สีนะมีชมพูแต่ละเฉดเนี่ยรวมกันอยู่นะคะเวลาเคาะออกมาแล้วก็ใช้พัฟของเขาเนี่ยเราก็จะได้แป้งที่มันผสม4สีออกมาพอดีกันนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้ได้แป้งสีชมพูที่สวยพอดีสีเนี้ยมันทำให้ผิวที่เหลืองของเราอ่ะมันดูไม่เหลืองมากจนเกินไปแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะนิวทรัลมากขึ้นเหมือนเดิมเลยเป็นหลักที่แบบเรารู้สึกว่าหลังจากเราไปเรียนที่เกาหลีมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆคือมันทำให้รู้ว่าถ้าผิวเราเป็นนูโตรเราจะดูแบบไบรท์ขึ้นสดใสขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวช่วยที่เราชอบมากๆนั่นเองถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะ Givenchy อยู่ที่ Sephora Thailand นะคะก็แวะไปลองเล่นกันได้มันมีหลายสีมากคุณผู้ชมมาที่แป้งสไตล์คอมแพคกันบ้างดีกว่านะคะในปีนี้ใช้แป้งผสมรองพื้นน้อยมากจริงๆหรือแทบจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบความเป็นธรรมชาติของผิวที่มันไม่ได้ปกปิดเยอะมากแล้วก็เราได้ใช้รองพื้นก็คอนซีลเลอร์รวมถึงคุชชั่นที่มันปกปิดเยอะไปแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะทำให้มันดูตึบดูหนาแป้งที่เราใช้ส่วนใหญ่ในลักษณะคอมแพคก็จะเป็นแป้งที่เป็นแป้งอัดแข็งไม่ผสมรองพื้นนะคะตัวที่ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องตลอดคือแป้ง Airbrush Flawless Finish นะคะของ Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือไม่นับจำนวนแล้วนะคะล่าสุดหลายๆคนมีคำถามเข้ามาบอกว่าพี่คะทำไมแพคเกจจิ้งแป้งมันดูกองกองแกงแกงกว่าเดิมมันไม่ใช่กองแกงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้แป้งเนี่ยสามารถรีฟิลได้ตอนแรกที่มันออกมาเนี่ยมันรีฟิลไม่ได้คุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้หลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เมคอัพเขาพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะมันมีความ sustainable มากขึ้นนะคะมันก็จะมีรูที่ด้านหลังตรงนี้ที่เราสามารถเปลี่ยนแป้งได้ซื้อรีฟิลได้นะคะถ้าเราเขย่าอ่ะเราจะได้ยินเสียงกองกองแกงแกงนิดนึงนะคะซึ่งมันไม่ใช่ว่าคุณภาพของคอมแพคไม่ดีหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความ sustainable รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นแป้งอนูละเอียดที่เราเอาไว้เติมระหว่างวันจะใช้คู่กับแปรงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปรงของคุณชาร์ลอตต์เนี่ยแหละนะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่กันมาสักพักแล้วเติมเลยแล้วกันเพราะว่าหน้าเริ่มมันเราก็จะใช้แบบนี้เลยซึ่งมัน blurring แล้วก็ไม่ทำให้ดูเหมือนว่าเราใช้แป้งเยอะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราชอบใช้มากๆจริงๆแล้วก็ยังคงเป็น favorite ตลอดมาตั้งแต่เขาออกมาเราก็ยังใช้เขาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอีกตัวนึงที่ชอบใช้ในวันที่อยากจะให้หน้ามันนวล bright อันนี้คือแป้งนางฟ้าจาก NARS นั่นเองนะคะหรือว่า NARS Light ReflectPrismatic Powder นะคะอันนี้ก็คือเป็นแป้งที่เป็นสารพัดสีของเขานะคะอันนี้เราก็ใช้กับแปรงเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่เราจะชอบแบบเอาไว้ลงบริเวณที่เราอยากจะเพิ่มความชิมเมอร์นะคะตัวนี้มันกระจายแสงแต่ว่ามันไม่เน้นรูขุมขนคือแป้งที่มันมีความวาวหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากว่าแทนที่มันจะทำให้หน้าดูผ่องอ่ะมันไปทำให้รูขุมขนดูเบิกบานมากกว่าเดิมเพราะว่าความชิมเมอร์ของมันแต่ว่าอันเนี้ยไม่เลยนะคะคือเรารู้สึกว่าชิมเมอร์ของเขามันมีความเบามีความบางมากๆแต่ว่ามันทำให้หน้าดูฉ่ำดูผิวสวยเล่นแสงแต่ว่า
ารูขุมขนไม่ทางเบิกบานนะคะก็เลยชอบมากๆเขามีสีใหม่ออกมาด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ใช่ limited edition อีกต่อไปนะเท่าที่มูไปทราบนะก็คือสามารถหาซื้อได้ตลอดปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเจ้าตัว light reflecting powder อยู่แล้วที่เป็นแป้งนางฟ้าสีใสสีขาวเนาะก็อยากจะให้ลองเปิดใจกับตัว prismatic ดูนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันช่วยให้หน้า bright ขึ้นได้ดีมากๆแล้วก็ผิวสวยมากๆผิวนางฟ้าจริงๆอย่างที่เขาว่าค่ะมาที่ contour และ bronzer กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ contour และ bronzer เนี่ยปีนี้ใช้ bronzer น้อยลงมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราดูเข้มมากกว่าปกติคือเราอยากจะดู bright ดูใสดูแบบสุขภาพดีนะคะตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะจะเป็นตัวนี้ของจองแซมุนนั่นเองอันนี้ชื่อว่า Skin Nude Shading Pack นะคะตัวนี้เหมือนจะเป็น favorite เมื่อปีที่แล้วด้วยคือมันเป็นแป้ง3สีที่มีสีในโทนวอร์มในโทนกลางแล้วก็ในโทนคูลนะคะแล้วก็มีแปรงมาให้1อันซึ่งอันนี้เราชอบตรงที่ว่าแปรงมันใช้ได้จริงนะคะไม่ใช่แปรงที่อยู่ด้านในแล้วแบบไม่ช่วยอะไรฉันเลยจ้ะแม่คืออันนี้แปรงแบบคุณภาพดีมากๆแล้วเราสามารถใช้แปรงอันนี้ได้จริงๆนะคะในการเกลี่ยลงไปแบบนี้แล้วก็ไลท์บริเวณกรอบหน้าเบาๆเรารู้สึกว่าแป้งตัวนี้มันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้บรอนเซอร์จ๋าๆลงบนบริเวณหน้าของเราอันนี้อาจจะเป็นด้วยอิทธิพลของการที่ไปเรียนกับมิสจองมาแล้วเขาสอนวิธีใช้สิ่งนี้ให้มันเข้ากับเรามากที่สุดเนาะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราก็หนักมือกับบรอนเซอร์เหมือนกันนะแม่คือเหมือนแบบเนี้ยนึกออกมาแล้วว่าถ่ายรูปออกมาหน้าเป็นปื้นอ่ะดิฉันก็ยังมีอยู่ดิฉันก็ยังพลาดอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเบามือกับคอนทัวร์แล้วก็บรอนเซอร์ลงไปเยอะมากๆจริงๆนะคะคือใช้น้อยมากแล้วก็ใช้ในสีที่มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมาดูบลัชกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆในปีที่ผ่านมาสำหรับโมเมนะคะบลัชเป็นจุดที่แบบสำคัญมากๆเพราะว่าเราแต่งตาเบาลงนะคะคือพอตาเราน้อยเนี่ยเราสามารถแก้มได้ปากได้ค่อนข้างจะชัดมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็เลยชอบการปัดแก้มมากขึ้นบลัชที่ใช้มากที่สุดในช่วงต้นปีนะคะยังคงเป็น Benefit Cosmetics สี Peachen นะคะ Peachen เนี่ยจะเป็นสีออกแบบสี Peach อย่างที่เห็นนี้เลยนะก็คือตามคำบรรยายชื่อนั่นแหละว่าเขาเป็นสี Peach นะคะซึ่งมันเป็นสีที่เข้ากับ Undertone ของเราเราปัดแก้มที่มันชมพูมากไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโดดเนาะอันนี้ก็คือเป็นส้มนัวนัวที่สามารถปัดแก้มออกมาแล้วดูแบบไม่เยอะจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นอันที่เราชอบมากแล้วก็ในช่วงกลางปีนะคะเราจะมาเจอตัวนี้ของ Pat McGrath นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเราชอบปัดแก้มของแพทแมกราดอยู่แล้วแต่ว่าเขามีออกสีใหม่มานะไม่แน่ใจว่ามีการปรับสูตรด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้คือ Skin Fetish Divine Blush สี Flirtatious ค่ะ Flirtatious ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันจะออกแบบเหมือนใกล้ๆจะชมพูส้มเหมือนกันนะคะคือมันไม่ส้มมากอย่างที่เห็นในกล้องว่า Peachen จะส้มกว่านะคะในขณะที่ Flirtatious ของ Pat McGrath เนี่ยจะมีความออกแบบนูดกว่าหน่อยแล้วก็ชมพูกว่านิดนึงอันนี้คือสิ่งที่ปรับอยู่ตอนนี้เลยนะคะเรารู้สึกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่เราใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากๆจริงๆนะคะคือหา Blush ที่มันเป็น Matte Blush เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะนึกถึง Pat McGrath เพราะว่าตัวที่เป็น Shimmer ของก็สวยแต่เรารู้สึกว่าตัวแมตต์อ่ะมันเป็นแมตต์ที่กำลังพอดีแล้วก็สีมันพิกเมนเทดก็คือมีเนื้อสีที่ชัดเจนแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคะก็เลยเป็นตัวที่ชอบแล้วก็ชอบพาเลตที่มันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้กระจกคุณภาพดีนะคะใช้เติมได้ระหว่างวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าปัดดีๆก็แทบจะไม่ต้องเติมเลยเพราะว่าสีมันชัดมากอีกอันนึงมาเจอช่วงท้ายๆปีค่ะจริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เราแอบชอบมาตั้งแต่ไปเกาหลีเมื่อตอนต้นปีแล้วนะคะนั่นก็คือ Day Seek นั่นเองนะคะพาเลตที่เราใช้บ่อยในการปัดแก้มนะคะเป็นพาเลตที่ออกมาในช่วงน่าจะเป็นช่วง Fall Winter ที่ผ่านมา Day Seek Blending Mood Cheek นะคะสีเบอร์10นะคะ Muted Nuts นั่นเองค่ะอันนี้เป็นพาเลตที่เรารู้สึกว่าแบบมันตุ่นมันสวยมันนัวมันมีความนูดตามชื่อเลย Muted นะคะ Muted แปลว่าเหมือนแบบตุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่มากๆมีให้เกลี่ยหลายสีด้วยนะคะเราจะใช้กับแปรงปัดแก้มที่มันค่อนข้างจะแบนๆหน่อยนะคะอันที่เราใช้บ่อยจริงๆอันนี้น่าจะเป็น Haku Hodo นะคะอันเก่าแล้วเนาะแล้วเราก็จะเกลี่ยรวมๆกันแบบนี้แล้วก็แตะที่หน้าแก้มแล้วก็ค่อยๆเบลอออกไปนะคะจริงๆแล้วปัดแก้มของ Day Seek ที่เป็นหน้าตาแบบนี้มีอยู่หลายสีมากอันที่ออกช่วงซัมเมอร์ก็สวยนะคะเรารู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ราคาดีราคาน่ารักไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ออกสีที่แบบชาวอชอย่างเราใช้ได้จริงมาหลายสีเหมือนกันนะคะอายแชโดว์ของ Day Seek เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงด้วยนะคะเพราะว่ามีพาเลตในคอลเลกชันเดียวกันที่เป็นเฟเวอริตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังอยากได้พาเลตนี้อยู่นะเราจำได้ว่าใน Lazada Official ของ Day Seek นะคะ Lazada Shopee ของเขาเนี่ยยังมีอยู่นะคะสำหรับเบอร์10 Muted Nuts นะคะยังไงก็ลองไปหากันดูเราว่ามันเข้า
กับผิวคนไทยได้ดีมากๆแล้วก็สวยนัวมาที่ไฮไลท์กันบ้างดีกว่าค่ะไฮไลท์นะคะมีแค่หนึ่งเดียวเลยที่ใช้บ่อยมากๆจริงๆแล้วใช้ไปน้อยแบบน้อยมากแต่คุณจะเห็นว่าหน้าดิฉันอะว้าวขนาดไหนอันนี้คือ Rare Beauty นะคะไฮไลเตอร์สี Mesmerize ค่ะแบบชมพูนะคะเป็นสีที่เรารู้สึกว่ามันมีความสวยฉ่ำกำลังดีแล้วก็ว้าวมากไม่ต้องใช้เยอะคือแค่แตะแบบนิดเดียวก็คือแบบน้องว้าวมากจริงๆจริงๆเขามีหลายสีมากเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับปัดแก้มที่เป็น favorite ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แบบหลายสีเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Pat McGrath หรือว่าตัว Day Seek นะคะพอปัดสีนี้เข้าไป on top อ่ะมันเหมือนมันเข้ากันมากขึ้นแล้วก็มันเป็นไฮไลท์แบบสามารถที่จะปัดให้แน่นเป็นแบบว้าวเป็นหนังปะทูก็ได้หรือว่าจะปัดให้ธรรมชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางที่สามารถทำได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมน่าจะถูกใจคุณคนนี้มากที่สุดแล้วเราก็ถูกใจคุณคนนี้มากที่สุดในปีที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงของเปลือกตากันบ้างดีกว่านะคะเราจะเริ่มด้วยอะไรดีเริ่มด้วยไพรเมอร์ก่อนละกันนะคะเพราะว่ายังคงเป็นคนที่ใช้อายไพรเมอร์อยู่นะคะตอนนี้กลับมาใช้ Urban Decay Primer Potion ค่ะหลายคนบอกว่า Urban Decay มันหายจากประเทศเราไปแล้วแม่เราจะทำยังไงได้ดีสุวรรณภูมิค่ะคุณใกล้สุดเลยค่ะถ้าเกิดคุณไปทริปนะคะลองเดินเข้าไปนะคะที่ King Power นะคะมันจะมีเคาน์เตอร์ของ Urban Decay อยู่นะคะเขาจะมี setting spray แล้วก็มีตัวไพรเมอร์มีตัวอายแชโดว์อยู่อาจจะไม่ได้ครบทุกสกิลของเขานะคะแต่ว่าก็คือยังมีอยู่นะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เราเชื่อถือเสมอนะคะว่าจะช่วยให้เราแต่งตาได้แบบชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปลือกตามันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้ดีมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้มาระยะเวลานานมากๆแล้วก็พอได้กลับมาใช้เขาอันนี้เราไปซื้อที่เกาหลีนะที่ Olive Young มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะคือเขาไปอยู่ใน Olive Young ในเกาหลีเนาะเราก็ซื้อกลับมาแล้วก็กลับมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมนะทำไมมันถึงหายไปมันดีมากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครยังพอหาได้นะคะหรือว่าพรีได้นะคะก็ลองกันดูก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้มานานมากแล้วก็สำหรับคนเปลือกตามันแต่งตาไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยลองดูเราจะลงสิ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นบางๆนะคะเพื่อเสร็จเขาแล้วหลังจากนั้นแต่งตาด้วยอายแชโดว์นะคะก็จะทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะสำหรับอายแชโดว์พาเลตที่ใช้มากที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คือเป็นอายแชโดว์พาเลตจาก Makeup by Mario นั่นเองนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นเฟเวอริตตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ขอโทษไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันแอบหายากอันนี้คือพาเลตที่ชื่อว่า Ethereal Eyes นั่นเองนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าชมพูตุ่นคือฮิตแพนแล้วจริงๆถ้าดิฉันใช้อายแชโดว์อันไหนได้ฮิตแพนแปลว่าบ่อยมากจริงๆเพราะว่าอายแชโดว์มันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณก็เห็นดิฉันรีวิวอายแชโดว์มาเยอะมากจริงๆแต่ว่าพาเลตเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นพาเลตที่เราใช้บ่อยที่สุดเอาไปเมืองนอกด้วยทุกประเทศที่ไปมีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนื้อกลิตเตอร์ท็อปโค้ตอะไรที่มันเข้ากับสีผิวของเรามากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็คือใช้พาเลตนี้ทุกสีเลยใช้สีนี้สีนี้เป็นเบสสีนี้เป็นทรานซิชั่นอันนี้เป็นอายไลเนอร์แล้วก็ท็อปโค้ตด้วย2สีนี้คือใช้เกือบครบทุกช่องแต่ว่าสีที่ใช้มากที่สุดคือสีชมพูตุ่นอันนี้ที่เป็นเบสตรงครีสของเรานะคะเรารู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่คุ้มจริงๆถึงแม้ว่าราคามันจะค่อนข้างสูง Makeup by Mario นะคะมีข่าวแววว่าอีกไม่นานจะเข้าไทยแต่เราก็ได้ยินข่าวนี้มาสักพักนึงแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาจริงๆเมื่อไหร่อ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็หาได้ไม่ว่าจะเป็นร้านพรีต่างๆหรือว่าในอเมริกานะคะก็เหมือนว่าจะเป็นพาเลตที่ permanent แล้วนะคะของ Makeup by Mario ก็ไปลองกันดูก็แล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่ามันหายากจนเกินไปและราคาสูงไม่ชอบไม่ถูกใจขอแนะนำอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะ Day Seek ค่ะDay Seek Palette ค่ะเกาหลีมีขายค่ะอันนี้คือ Day Seek Shadow Palette นะคะเบอร์24สี Muted Nuts นั่นเองค่ะก็เป็นคอลเลกชันเดียวกับคุณปัดแก้มคนนี้เมื่อกี้นะคะเราซื้อมาพร้อมๆกันเลยจริงๆเราซื้อคอลเลกชันนี้มาทั้งคอลเลกชันเลยอะตัวที่เป็นลิปแจมของเขาเราก็ซื้อมานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันมีโทนที่ใกล้เคียงกันก็คือชมพูตุ่นอันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลเข้มอาจจะขาดพวกสีเบสที่เป็นสีวานิลาอะไรอย่างเงี้ยเราไปใช้แป้งแทนได้นะคะแต่ว่าเขามีน้ำตาลกลางมีน้ำตาลเข้มมีน้ำตาลมิวเทสมีกลิตเตอร์ท็อปโค้ตอะไรที่มันมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากๆเป็นตัวตายตัวแทนได้นะคะถ้าเกิดคุณมีโทนผิวใกล้ๆกับโมเมนะคะแล้วก็ชอบพาเลตของ Makeup by Mario แต่ว่าหาไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปอาจจะได้ใช้ไม่กี่สีอยากจะให้ลองอันนี้มากๆจริงๆนะคะอายแชโดว์ผ่านไปนะคะมาดูอายไลเนอร์กันบ้างไลเนอร์ที่ใช้ในปีที่ผ่านมาแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะเป็นไล
ไลเนอร์จากญี่ปุ่นทั้งคู่เลยค่ะอันนึงนะคะหาได้ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนอีกอันนะคะไทยแลนด์มีขายนะคะอันแรกก็คือ Uzu Eye Opening Liner นั่นเองนะคะอันนี้มีหลากหลายสีมากที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วก็เป็นไลเนอร์ผู้กันนะคะหน้าตาแบบนี้ที่เขียนดีเขียนคมแล้วก็สีชัดนะคะสีที่มุมไปใช้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะคือเราไม่ได้ใช้ไลเนอร์สีดำมานานมากแล้วจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มแต่ว่าเป็นน้ำตาลเข้มแบบไม่ได้เข้มสุดๆนะจะค่อนข้างไลท์หน่อยนะคะแท่งจะเป็นแท่งสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็มีตัวหนังสือสีฟ้านะคะอันนี้คือติดทนไม่เลอะไม่ไหลเขียนคมเขียนง่ายนะคะส่วนอีกอันนึงจากเคสนะคะอันนี้คือ super sharp liner นะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบเส้นเล็กเส้นบางดีมากแล้วก็แบบเหมือนเดิมค่ะติดทนสุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันนะคะสี BR2 ถ้าเกิดอยากได้สีดำเขาก็มีนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราใช้สีน้ำตาลช่วงนี้แล้วมันเข้ากับการแต่งตาสีน้ำตาลตุ่นของเรามากกว่านะคะก็เลยใช้สีน้ำตาลเยอะกว่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันคือติดทนมากเขียนดีเขียนง่ายมากใครเป็นมือใหม่หัดเขียน liquid liner นะคะก็สามารถที่จะใช้อันนี้ได้โอเคมากๆจริงๆนะคะสองตัวนี้คือแทบจะเป็นตัวตายตัวแทนกันเลยแล้วแต่อยู่ใกล้มือมากกว่ากันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะถ้าเกิดไม่อยากจะต้องไปตามหาอูซุก็คือใช้เคสได้เลยนะคะดีมากๆจริงๆส่วนไลเนอร์ที่เป็นแบบเจลแบบแท่งเผื่อใครบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนลิควิดไลเนอร์นะคะเรามี2ตัวตัวนึงจากเคสเหมือนกันอันนี้มาช่วงปลายปีนะคะมุมมันไม่แน่ใจว่าสูตรใหม่หรือสีใหม่นะรู้แต่ว่าใช้อยู่วันนี้เป็นตัวรองก่อนที่จะใช้เคสแบบลิควิดคือเราเป็นคนเยอะเนาะเราจะเริ่มด้วยการลงเจลไลเนอร์ระหว่างเส้นโคนขนตาก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยมันจากนั้นก็คือเอาลิควิดมาตบให้มันมีความคมมากยิ่งขึ้นนะคะของเคสอันนี้ชื่อว่า Fit Rare Gel Pencil ค่ะนี่นะคะจะเป็นแท่งบางๆมากๆแล้วก็เป็นเนื้อเจลแบบหมุนขึ้นแล้วหมุนลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะก็คือเวลาหมุนขึ้นมาก็คลิกๆมา 2-3 ทีพอให้เนื้อมันออกมานะคะตัวนี้คือสี BR2 เหมือนกันเป็นสีเดียวกันกับสีตัว Liquid Liner เลยนะคะใช้คู่กันแล้วมันก็จะพอดีพอดิบมากๆนะอันนี้ส่วนอีกอันนึงเราได้มาจาก Excel นะคะ Excel บ้านเรามีขายที่ไหนมีขายที่ Donkey ค่ะอันนี้คือ Excel Gel Liner เหมือนกันมองไม่แน่ใจชื่อเพราะว่ามันไม่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเนาะสีที่ชอบใช้คือสีน้ำตาลตุ่นชมพูอันนี้ซึ่งเข้ากับพาเลตน้ำตาลตุ่นชมพูอันอื่นสีคือสี NP03 ค่ะ NP03 จะเป็นเหมือนแบบน้ำตาลอบชมพูที่สวยแล้วก็คือสามารถแบบเขียนโคนขนตาล่างได้พอดีมากอันนี้เป็นแบบหมุนมาได้หมุนกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เส้นเล็กเส้นบางติดทนนาน2อันนี้คือคุณภาพเรื่องการติดทนดีพอกันไม่เลอะไม่ไหลใครที่ชอบเจลไลเนอร์แบบมาเป็นแท่งไม่ชอบเจลไลเนอร์ที่ต้องจิ้มจุ่มเขียนแล้วก็ใช้แปรงให้มันเหนื่อยก็แนะนำเป็น2ตัวนี้นะคะรับรองว่าเวิร์กมากๆมาดูมาสคาร่ากันบ้างค่ะสำหรับมาสคาร่านะคะตัวที่ใช้บ่อยที่สุดเยอะที่สุดแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือตัว Kill Lash ของ Clio นั่นเองค่ะกลับมาใช้มาสคาร่าที่มันเป็นลักษณะแบบแปรงเล็กๆบางๆแบบนี้คุณผู้ชมก็คือน้องมีความเล็กเรียวมากนะคะตัวฝาสีดำอ่ะเหมือนว่ามันจะเน้นเรื่องของความยาวนะคะแล้วก็มันจะมีตัวฝาสีแดงที่เน้นในเรื่องของวอลลุ่มเนาะคือเราชอบอันนี้ว่ามันให้ความยาวที่ชัดดีอันนี้คือเราติดขนตานะคะแล้วก็มีการปัดเพิ่มโดยใช้คุณคนนี้เนาะเรารู้สึกว่ามันบิลด์ความยาวได้ดีแล้วก็เป็นขนตาสไตล์ขนตาเกาหลีที่มันแบบแผ่เส้นบางๆเส้นเล็กๆปีนี้ไม่ได้ชอบขนตาที่มันหนาแน่นเป็นขนตาวอลลุ่มขนาดนั้นชอบขนตาที่มันดูบางและดูเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยมาใช้คุณคนนี้เยอะอันนี้ได้มาตั้งแต่ตอนก่อนจะไปเกาหลีอีกนะคะก็คือฝากรุ่นน้องที่ไปเกาหลีซื้อแล้วก็ใช้ต่อเนื่องพอไปเกาหลีก็คือซื้อกลับมาอีกนะอันนี้ชอบมากๆถ้าเกิดใครชอบมาสคาร่าที่เน้นในเรื่องของความยาวติดทนนานไม่ไหลไม่เลอะ waterproof smudge proof อะไรต่างๆนะคะแนะนำเป็นตัวนี้จาก Clio ก็มี official ในเมืองไทยเหมือนกันนะคะใน Lazada Shopee ก็ลองไปหากันดูนะคะเขาชอบมีแพ็คคู่อะไรด้วยก็ลองไปดูกันค่ะ
แน่นอนว่าจุดที่เป็นจุดสำคัญในการแต่งหน้าอีกจุดนั้นก็คือคิ้วนั่นเองนะคะซึ่งเพิ่ง realize นะคะเพิ่งนึกออกว่าปีที่แล้วไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์คิ้วเหรอขออภัยโอเคข้ามไปเอาเป็นว่าปีนี้กลับมาบอกแล้วนะคะสำหรับดินสอเขียนคิ้วนะคะก็ยังคงไม่ไปไหนไม่เปลี่ยนใจยังอยู่กันต่อไปกับ Benefit Cosmetics นะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนรุ่นนิดหน่อยรุ่นที่ชอบหลักๆเลยนะคะก็คือ Precisely My Brows เนาะอันนี้คุณรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาจิกเส้นเล็กเนี่ยคุณคนนี้เขาได้ใจดิฉันมากจริงๆนะคะเบอร์3เนาะส่วนอีกรุ่นนึงนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือ Always Ready Brow Pencil ค่ะอันนี้มันจะหน้าตาเป็นเหมือนแบบเหมือนดาบเหมือนเบลดประมาณอย่างนี้นะคะเวลาแบบเร่งเร้าเราจะใช้เจ้าตัว Always Ready มากกว่านะคะซึ่งตัวนี้สีมันจะมีความแตกต่างนิดนึง Always Ready เรารู้สึกว่าสีเบอร์3มันอ่อนไปสำหรับเราเราไม่แน่ใจว่ามาตรวัดสีมันเป็นเพราะฟอร์มูลาหรืออะไรมันทำให้สีไม่ค่อยเท่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้ 4.75 นะคะก็อันนี้เราอยากให้คุณไปลองดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของ Benefit หรือว่าจะเป็น Benefit Cosmetics ที่ Sephora ก็ตามนะคะไปลองเลือกสีดูเพราะว่าปกติแล้วจริงๆดินสอของ Benefit อ่ะเราไม่เคยใช้คนละสีกันแต่ว่า2รุ่นนี้เราดันใช้คนละสีกันเพราะฉะนั้นอยากจะ point out ตรงนี้นิดนึงให้คุณไปลองดูนะคะก็ยังคงเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เราใช้บ่อยที่สุดที่ขึ้นโครงคิ้วคนนี้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อไหร่ที่อยากใช้ฝุ่นเราจะใช้เคสนะคะเคสโตเกียวอันที่เป็นเฟเวอริตมาช้านานแล้วก็ขายเป็นล้านอันไปแล้วในโลกนี้นะคะ Designing Eyebrow 3D Fit สี EX4 สีมันเข้ากับสีผมสีอะไรต่างๆเราจะใช้สีเข้มนะคะกับบริเวณหางคิ้วแล้วก็ใช้สีอ่อนสีกลางบริเวณหัวคิ้วแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเชดดิ้งไปด้วยเบาๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นพาเลตที่ใช้บ่อยมากที่สุดเขียนคิ้วฝุ่นราคาดีราคาถูกปีนี้เคสในกลุ่มของตานี่มาแรงมากๆนะคะทั้งอายไลเนอร์ทั้งเขียนคิ้วนะคะชอบหลายอันเลยทีเดียวมาที่มาสคาร่าคิ้วจะมี2อันด้วยกันนะคะอันแรกเป็นของใหม่ประจำปีนี้ซึ่งไปได้มาตอนที่ไปอังกฤษมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้คือ Kosas ค่ะ Kosas เป็นแบรนด์ที่มาแรงเหมือนกันนะเรามีชอบแป้งของเขามีรองพื้นของเขามีคอนซีลเลอร์ของเขาที่เราใช้แล้วชอบเดี๋ยวอาจจะทำเป็นแบรนด์ชโนให้ก็แล้วกันถ้าเกิดเราไปเจอผลิตภัณฑ์ของ Kosas ตัวอื่นๆที่เราชอบอีกนะคะอันนี้คือตัว Brow Gel ของเขานะคะสี Soft Brow นะคะเอาจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับ Benefit Give Me Brow นะคะแต่ว่าเราชอบสีของเขาอันนี้คือสีที่ใช้อยู่เลยนะคะมันเข้ากับสีผมของเราได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มันมีความไฟเบอร์และทำให้คิ้วเนี่ยตั้งได้แบบกำลังดีดูไม่เป็นก้อนเกลี่ยง่ายปัดง่ายปัดแล้วคิ้วตั้งเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับเขาเยอะมากนะคะอันนี้คือคิ้วจริงทั้งหมดนะคะไม่มีการไมโครเบลดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้เรารู้สึกว่ามันปัดขนคิ้วได้สวยแล้วก็เกาะขนคิ้วได้ดีทำให้คิ้วเราดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่คิ้วน้อยๆ น่าจะชอบนะแต่ว่าตัวตายตัวแทนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็ยังคงเป็น Benefit Gimme Brow Plus นะคะที่มุมไปอยากจะแนะนำเนาะแล้วมันก็มีหลายสีด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองก็ต้องไปหาซื้อกันที่ต่างประเทศนิดนึงแต่ว่ามันเวิร์กจริงๆอะถ้าเกิดใครอยากลองกันนะคะก็ลองไปหากันดูก็แล้วกันเนาะสุดท้ายสำหรับคิ้วนะคะก็ยังคงมาจาก Benefit Cosmetics นะคะบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์คิ้วเนี่ย Benefit กับเคสเนี่ยคือเป็น2แบรนด์ที่มุมไม่เชื่อถือจริงๆนะคะ Benefit Cosmetics 24 Hour Brow Setter นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเจลแบบเจลฟรีซขนคิ้วของเรานะคะให้มันตั้งอยู่ตลอดทั้งวันนะคะใครที่ชอบคิ้วที่มันเห็นชัดด้านความตั้งของคิ้วแล้วก็สโลปลงแบบสวยๆอยากจัดทรงขนคิ้วให้มันแบบแน่นอนนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเจลใสนะคะที่ไม่ได้มีสีอะไรแต่ว่าเวลาที่เราปัดขึ้นอ่ะมันจะแนบแล้วก็ทำให้ขนคิ้วของเราตั้งอยู่เหมือนเราใส่เจลให้กับผมของเราอะไรแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาใช้ควบคู่กับตัวที่เติมสีอย่างตัวCosas Air Brow เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือใสแล้วก็ปิดจบตัวสุดท้ายให้คิ้วเนี่ยมันติดอยู่ทนแล้วก็ตั้งอยู่แบบแน่นอนตลอดทั้งวันนะคะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ใช้ประจำแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดถ้าพูดถึงเจลใสในการจัดทรงคิ้วค่ะมาที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มยอดฮิตนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอกันมากจริงๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มของลิปนั่นเองค่ะคือลิปในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมนอกจากจะเจอลิปฝรั่งแบรนด์ยุโรปแบรนด์อเมริกายังเปิดใจเข้าสู่วงการลิปเกาหลีไปอีกตอนนี้ก็คือปากมีอันเดียวใช้ไม่ทันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเลือกตัวเด็ดที่ใช้บ่อยที่สุดจริงๆนะคะมาให้ทั้งหมด6ชิ้นก็แล้วกัน
ถ้ารวมลิปไลเนอร์ด้วยก็เป็น7นะคะมันก็จะไม่หนักจนเกินไปเนาะหวังว่าตัวแรกเลยก็คือลิปไลเนอร์นะคะตอนแรกคิดว่าได้พูดถึงไปในปีที่แล้วแต่ไม่ได้พูดถึงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่คิดว่ามันไม่มีขายในประเทศนี้มันยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็หมดบ่อยนะคะแม้กระทั่งเราอ่ะบินไปหาเมืองนอกมันยังหมดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดถึงเขาแต่ดูความสั้นเวลาตอนซื้อมามันหน้าตาอย่างนี้จ้ะเพราะฉะนั้นคือรักกันมากและนี่น่าจะประมาณแท่งที่6หรือ7แล้วนะคะนี่คือ Make Up Forever Artist Color Pencil ค่ะจริงๆตัวนี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นทั้งอายไลเนอร์เป็นทั้งลิปไลเนอร์เป็นดินสออะไรก็ได้นะคะมันจะมีหลายสีมากแล้วมุมเมย์ก็คือมีหลายสีมากจริงๆแต่ว่าใช้อันเนี้ยเป็นลิปไลเนอร์แทบจะทุกวันคือเหลากันจนเหลือแบบอุดมากแล้วแม่อุดมากจริงๆแล้วเขาก็เป็นไลเนอร์ต้นแบบที่ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเราคิดว่าใช่อ่ะนะก็คือ Kylie Cosmetics ก็เอาไปทำตามล่าสุด Clio ที่เป็นแบรนด์เกาหลีก็คือดิฉันก็เพิ่งไปซื้อมาหน้าตาคล้ายมากแม่คือเป็นดินสอไม้หน้าตาประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ยังใช้ไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเขาเอาสิ่งที่ใช้จริงๆก่อนสิ่งนี้สีที่ใช้บ่อยที่สุดและเป็นสีที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือสีที่ชื่อว่า Completely Sepia เบอร์602ค่ะที่พูดถึงได้แบบเต็มที่แบบนี้เพราะว่าในปีนี้2024 Make Up Forever Thailand เขาเอาเข้าแล้วนะคะสีที่อยากจะแนะนำจริงๆมี3สีก็คือสีที่โมมาใช้ทุกวันนะ Completely Sepia นะคะแล้วก็มีสีที่ชื่อว่า Wherever Walnut นะคะก็คือ606แล้วก็สุดท้ายก็คือ600นะคะ Anywhere Caffeine ค่ะสีมันจะเป็นสีนูดในระดับที่อ่อนกลางเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ3สีนี้เป็นสีที่เราคิดว่าหญิงไทยทุกคนใช้ได้ทุกคนเลยทุกผิวนะคะแล้วแต่ว่าชอบความนูดมากน้อยขนาดไหนเราชอบที่ว่ามันเป็นดินสอที่เรียบลื่นเขียนแล้วไม่สะดุดกึกๆไม่แห้งเหลาเอาก็ไม่ต้องเหลาเยอะก็สามารถได้เนื้อดินสอออกมาดีใจที่เขามีขายในเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวเตรียมตัวไปดูไปหาได้ที่ Sephora Thailand ค่ะถ้าพูดถึงลิปสติกแบบแท่งนะคะหรือว่าลิปสติกแบบ bullet แบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะมี2ชิ้นที่โมมาใช้บ่อยมากที่สุดนะคะอันแรกจาก Clé de Peau-Beauté นะคะอันนี้ก็คือเป็น favorite เมื่อปีที่แล้วด้วยเหมือนกันนะสี Tantalizing Tan นะคะเบอร์10รุ่นนี้จะเป็นเนื้อครีมธรรมดาไม่ได้เป็นลิปแมตนะคะอันนี้เป็นลิปรุ่นที่เราชอบมากๆจริงๆแล้วก็เป็นสีที่ทาแทบจะทุกวันเวลาที่อยากจะทาลิปสติกแบบเนื้อฉ่ำปกติมันจะอยู่ตรงกลางที่พอดีที่ไม่แมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่ำจนเกินไปนะคะสีนี้เป็นสีนูดที่เข้ากับเจ้าตัว Completely Sepia แบบสุดๆไปเลยอันนี้คือลิปคอมโบที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็มักจะเห็นในวิดีโอส่วนใหญ่ของเมย์นะคะส่วนอีกแท่งนึงนะคะเป็นของ Chanel นะคะรุ่น Rouge Allure นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีแบบออกนูดนูดหน่อยนะคะมุมหมายว่านูดกว่าคุณแทนทลายซิ่งแทนของ Clé de Peau-Beauté เรารู้สึกว่าอันนี้มีความนูดฝรั่งกว่าหน่อยในขณะที่อันเนี้ยอันแทนทลายซิ่งแทนอ่ะมันจะดูมีความแบบคุณนายชาวญี่ปุ่นถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแทนทลายซิ่งแทนอ่ะจะมีความออกติดส้มกว่าในขณะที่ Illusion เนี่ยที่เป็นสีขายดีของ Chanel เนี่ยนะคะมันจะมีความ True Nude น้ำตาลหน่อยแล้วแต่ว่าชอบอันไหนแต่เนื้อดีทั้งคู่ทาสวยทั้งคู่จับคู่กับลิปไลเนอร์ได้ดีทั้งคู่นะคะ2สีนี้เป็น2สีที่แบบคือไม่ใครก็ใครอ่ะหยิบบ่อยมากจริงๆถ้าเป็นลิปแบบจิ้มจุ่มหรือว่าเป็นแพคเกจิ้งการหมุนๆแล้วทานะคะแล้วก็เป็นแมตต์ลิควิดลิปสติกนะเราให้ทอมฟอร์ดจริงๆค่ะอันนี้นะคะได้มาแทบจะทุกสีเลยแต่ว่าสีที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเหมือนเดิมค่ะอะไรคะชมพูตุ่นนูดนี่คือลิควิดลิปลักซ์นั่นเองนะคะจากทอมฟอร์ดสี120 Naked Haze นั่นเองนะคะเป็นสีที่มุมมาใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสีที่ทาได้ทุกวันแล้วเราจะชอบใช้สิ่งนี้ทาแบบลักษณะเกาหลีหน่อยทามาแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วมือหรือว่าใช้แปรงกลมๆพุ่มๆนะคะเกลี่ยให้มันเป็นลิปฟุ้งๆแบบนี้จะไม่ได้ทาแบบเต็มปากเป็นลิควิดแมตต์เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าการทาแบบนี้มันให้ลุคที่รู้สึกค่อนข้างจะยังเฟรชดูเกาหลีดูน่ารักสดใสมากกว่าการทาเต็มปากแน่นอนว่าปี2023นะคะเป็นปีของลิปที่เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการคลิกเอาหรือว่าใช้วิธีการหมุนเอานะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เราชอบมากที่สุดชอบมากกว่าใครเลยนะคะก็คือลิปรุ่นนี้ของ Hourglass นั่นเองค่ะสีที่มุมไว้ชอบที่สุดคือสี Mist นะคะ MIST Mist มันจะเป็นกลอสแบบแท่งที่ให้ความฉ่ำให้ความชุ่มบำรุงริมฝีปากได้ดีเป็นสีที่เราแบบรู้สึกว่ามันทาแล้วมันสดใสมันมีความ Juicy มันมีความแบบปากสุขภาพดีสีออกส้มชมพูจุบุจิบิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีที่สวยมากๆ
ากๆแล้วก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่มันวาวแบบกลาสซี่แบบฉ่ำมากจริงๆแต่ถ้าพูดถึงลิปทินอะแน่นอนว่าพอไปเกาหลีมาเนาะมันอดใจไม่ได้ดิฉันได้เข้าสู่วงการทินแล้วจริงๆนะคะแล้วรุ่นที่ชอบมากที่สุดสีที่ชอบและสีที่ใช้บ่อยมากที่สุดก็คือรุ่นนี้จากจองแซมุนนั่นเองอันนี้คือลิปเพรสชั่นนะคะสี soft beige นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบทาได้ตลอดเวลาและทาเป็นพื้นของทุกคนได้อะคุณผู้ชมคือมันเป็นเบสก่อนแล้วเราก็อยากจะทาสีที่มันออกชมพูกว่านี้หรือสีอะไรกว่านี้เนี่ยลงไปตรงกลางแล้วเกลี่ยก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นจังหวะที่แบบลิปจูซี่จริงๆแล้วก็เป็นลิปสไตล์เกาหลีจริงๆที่ทำให้ปากเราดูแบบฉ่ำดูนัวดูแบบกลาสสุดๆซึ่งเป็นเทรนด์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าลิปของเกาหลีเนี่ยออกมาในฝั่งที่แบบทำให้ทุกคนเนี่ยคือเหมือนไม่มีขอบปากแล้วก็แบบพล้ำมากๆนะคะจริงๆแล้วมันมีอีกหลายรุ่นที่เป็นลิปของเกาหลีที่โมเมเริ่ม explore แล้วก็เริ่มชอบนะแต่จำได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหยิบใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นคนนี้จากจองแซมุนสุดท้ายในกลุ่มของลิปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไปเจอมาจาก TikTok ของเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งชาวอเมริกันเขาบอกว่าอย่ามองข้ามสำหรับใครที่ต้องการแบบลิปพลัมหรือว่าลิปที่มันช่วยให้ปากดูอิ่มดูอวบมากยิ่งขึ้นให้มองหาคุณคนนี้อันนี้คือ Patrick Ta นะคะ Major Volume Plumping Gloss สี Full Syringe ค่ะ Full Syringe ก็คือสุดเข็มเลยแม่เต็มเข็มเลยนะคะเหมือนว่าเราฉีดปากมาคืออันนี้สีในนี้ดูแบบตกใจใช่ปะเราทาสีนี้ให้ดูว่ามันออกมาแล้วเป็นเหมือนแบบชมพูอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้แดงแป๊ดเลยแล้วมันก็ไม่ตกใจแล้วที่สำคัญนะคะมันทำให้ปากแบบมีความพลัมมีความจูซี่ขั้นสุดวันไหนที่เราไม่อยากทาอะไรเลยเราปัดคิ้วง่ายๆลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยแล้วทากลอสตัวเนี้ยมันดูปากอิ่มสุขภาพดีขึ้นมาเยอะมากๆแล้วมันมีสีชมพูระเรื่อที่สวยกำลังดีแล้วกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นผลไม้ฟิลแบบลิ้นจี่ลิ้นจี่นิดนึงอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะแล้วมันก็ไม่ได้มีความมิ้นท์แสบปากเหมือนลิปพลัมปิ้งอื่นๆอันนี้คือแบบ underrated มากคือไม่มีใครพูดถึงเขาแต่เราบอกเลยว่าถ้าอยากได้กลอสที่มันแบบพลัมปิ้งจริงๆคุณคนนี้คือสวยมากแล้วต้องเป็นสีนี้ด้วยนะอันที่เป็นสีครีมก็คือสวยแต่เรารู้สึกว่ามันก็ดูเป็นเมคอัพไงเหล่านั้นเราไปหาได้จากที่อื่นแต่อันนี้มันดูเหมือนแบบปากเธอฉ่ำสุขภาพดีสีแดงระเรื่อด้วยตัวเธอเองจ้ะรับรองว่าน่าจะต้องถูกใจอันนี้แน่นอนค่ะปิดท้ายเมคอัพเฟเวอริตกันที่ setting spray นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับ setting spray นะคะแน่นอนว่าคุณหน้าคุณตากันดีไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะคนนี้เป็น setting spray ในชีวิตดิฉันที่ไม่นับจำนวนขวดแล้วนะคะล่าสุดอย่างที่บอกเขามีขายที่เกาหลีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผ่านไปสุวรรณภูมิจะออกไปไหนต่างประเทศใกล้ๆเขามีที่ King Power นั่นก็คือ Urban Decay All Nighter Setting Spray นั่นเองนะคะยังคงเป็น All Time Favorite ของโมเมนะคะช่วยให้เมคอัพติดทนนานแล้วก็ความหน้าแป้งดูไม่หน้าแป้งอีกต่อไปนะคะยังคงแบบไม่สามารถเปลี่ยนใจจากเขาได้จริงๆนี่คือรักแรกและรักตลอดไปนะคะสำหรับ setting spray แต่อีกตัวนึงที่ใช้บ่อยไม่ต่างก่อนที่จะค้นพบว่า Urban Decay เนี่ยตามหาได้ที่ใดบ้างนะคะหลังจากที่เขาออกจากไทยแลนด์ไปเนาะก็คือ Airbrush Flawless Setting Spray จาก Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะตัวนี้จะฟีลลักษณะเหมือนแบบเหมือนเราฉีดสเปรย์ฉีดผมกับหน้ามันฟังดูแย่แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าผมเราจะอยู่ชั้นใดหน้าเราก็จะอยู่ชั้นนั้นนะคะอันนี้คือเป็น setting spray ที่ทำให้เมคอัพติดทนนานมากๆแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ใช้บ่อยเท่าที่ควรนะคะมันจะตันนะคะตรงเนี้ยถ้าจะซื้อมาใช้ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่าใช้ทิ้งๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะเวสไปเลยทั้งอันเพราะว่าไอ้เจ้าตัวด้านในเนี่ยมันมีความเหมือนแบบฟีลเหมือนสเปรย์ฉีดผมจริงๆอ่ะอันนี้ฟังดูแย่แต่อธิบายอย่างอื่นไม่ได้จริงๆต้องอธิบายแบบนี้นะคะมันมีส่วนผสมที่ถ้าเกิดคุณจะไม่ใช้นานๆอ่ะมันจะแห้งแล้วมันจะแบบติดอยู่ด้านบนยืนยันความติดทนของเมคอัพได้จริงๆไม่รู้ว่าฟังดูดีไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เมคอัพติดทนนานแล้วไม่อยากจะไปตามหา Urban Decay ให้เหนื่อยคุณคนนี้ติดทนมากจริงๆนะคะสองคนนี้ก็จะเป็นตัวตายตัวแทนกันว่าวันไหนอยากได้ติดทนมากๆหรือวันไหนอยากได้ความแบบติดทนแบบผิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกสลับกันไปนะคะเป็น setting spray 2ตัวที่อยากจะให้มั่นใจได้ว่าทำให้เมคอัพของคุณเนี่ยมัน flawless แล้วก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช้เวลาถ่ายทำไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่ออธิบายให้คุณฟังว่า2023 makeup favorites ของโมเมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงชอบเขาขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงอยากจะเชียร์ให้คุณผู้ชมที่ชอบ makeup ด้วยกันไปลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็พยายามจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้มากที่สุดละกันเนาะส่วนหลายๆอย่างที่คุณอาจจะอยากเห็น performance
Trends ของมันอาจจะยังไม่อยากลงทุนเลยตอนนี้อยากจะรอดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะอยากให้คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างว่าอยากให้รีวิวหรือใช้อันไหนแต่งให้ดูแบบจริงจังอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราอยู่กันแบบ 4K แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็น performance ของสิ่งเหล่านี้แบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณผู้ชมที่ดูรีวิวของเราว่าเวลาเห็นแบบชัดๆจริงๆเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะก็คอมเมนต์เข้ามาละกันว่าอยากดูอันไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็รอติดตาม favorite skin care รวมถึง favorites อื่นๆ what's in my bag make up monday brands to know new to try สิ่งต่างๆที่จะกลับมาในปี2024ที่เราอยากจะ active แล้วก็ทำคลิปให้คุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะคะได้ติดตามชมกันแน่นอนอยากจะดูคลิปอะไรประมาณไหนก็บอกกันมาได้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำลิสต์ออกมาเพื่อที่จะทำช่องเนี้ยให้มันถูกใจคุณผู้ชมมากที่สุดกันละกันนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะเปิดปีแบบมีความสุขกับคลิปของดิฉันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ